ันที่22มีนาคมพุทธศักราช2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรงานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ณอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอธิบดีการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยดร.วันดีกุลชรยาคงจุลเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติพัฒนาชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดและพัฒนาการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ตลอดจนผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ